มื่อนี้ก็ไปโรงเรียนนะครับล่องยางไปเบิ่งทางดินแดงนะครับพี่น้องทางก็ใกล้อยู่นะครับหลายกิโลอยู่ก็เชื่อสิหอยก็ประมาณ 4-5 โลนี่แหละครับฝ่าไปก่อนครับพี่น้องครับตอนนี้ก็หอดโรงเรียนแล้วนะครับเด็กหน่อยกำลังปั่นจักรยานมาโรงเรียนโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีครูอยู่10คนมีนักเรียน112คนนะครับกิจกรรมหนาเสาธงแล้วก็ถือเวลาเขาสอนแล้วนะครับพี่น้องฟังเช็คชื่อครับเกียรตินันท์มาครับธีรพัฒน์มาครับปรเมศมาครับคลาวัฒน์มาครับอธิคมมาครับหลังจากเช็คชื่อแล้วก็เริ่มเรียนนะครับให้เด็กหน่อยเขียนตามบนกระดานแล้วก็ภาพฝึกอ่านแต่ละคนนะครับพี่น้องฝึกอ่านคู่ฝึกอ่านให้แล้วก็ให้เด็กหน่อยแต่ละคนออกมาอ่านเพื่อสิได้หูว่าแต่ละคนเนี่ยทักษะการอ่านดีขึ้นถ้าบ่ดีขึ้นก็ค่อยๆส่อมเสริมไปนะครับในแต่ละมือน้ำกระจายจึงถามว่าใครทำเอ๊ะวันนี้ฝนตกหลังจากนั้นเด็กหน่อยนักเรียนผู้ใดเฮ็ดงานแล้วก็เอามาให้คุณครูตรวจนะครับแล้วก็ตรวจว่าเด็กหน่อยลายมือเป็นจังไดเขียนถูกบ่ถูกนะครับผมส่วนเด็กหน่อยนักเรียนคนใดที่ยังอ่านบ่ทันคล่องก็ผมก็สิพามาอ่านนะครับสิได้ฝึกทักษะการอ่านไปนํานะครับทั้งสระพยัญชนะและวรรณยุกต์นะครับถ้าเลิกเรียนแล้วนะครับตอนนี้เด็กหน่อยแต่ละหมู่บ้านก็สิได้เดินทางกลับนะครับโดยขึ้นรถรับส่งโดยมีครูเวรเพิ่นกำกับดูแลในการขึ้นรถส่วนรถรับส่งก็สิมีหลายหมู่บ้านนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่บ้านไกลๆก็สิปั่นจักรยานนะครับมีทั้งปั่นจักรยานแล้วก็ยางเมื่อบ้านนะครับเพราะบ้านไกลๆเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็สิ้นสุดภารกิจการเรียนการสอนนะครับพบพอกันใหม่มื้อหน้าสวัสดีครับ